เรื่องที่คุณจะต้องมองทะลุให้เห็นนะโยนฉากลวงตามาลวงตาออกไปก่อนโยนดราม่านะระหว่างดีไ้ไกับวัดพระธรรมกายออกไปก่อนเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแต่งตั้งการเสนอชื่อให้มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่สมเด็จช่วงเนี่ยไม่ไ,ไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้น ตกลงแล้วเนี่ยมันจะไปลงตัวอย่างไรแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออํานาจในการเสนอชื่ออํานาจในการคัดเลือกนะกระบวนการในการเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรีนะขั้นตอนในการลงพระมหราปริิษฐ์ไทยของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนั้นเป็นพิธีการแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ากฎหมายเนื้อกฎหมายจะเป็นอย่างไรและถ้าเกิดมีการแก้ไขกฎหมายมันก็เป็นไปได้ว่ามีการโอนถ่ายอำนาจในการคัดเลือกหรือเสนอชื่อ ของคนที่จะมานั่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่อันนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่ได้เปิดขึ้นมาแต่ว่าพระเมธีธรรมจารยร์ได้เขียนใน Facebook และได้เขียนใน a c e b o o k แล้วก็แชร์กันเยอะพอสมควรและผมคิดว่าสําคัญในช่วงนี้ที่กระแสข่าวทั้งหมดเรื่องของพระเรื่องของการดําเนินคดีพระธรรมชโยเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่ DSI เรื่องของ Face Off ที่เกิดขึ้นโดรนโรยตัวลงมาจากเฮลิอคอปเตอร์ต่างๆนานา ปรากฏการ์ดราม่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายใน Facebook ตรงนี้นี่คือเนื้อหาที่สําคัญที่คุณจะต้องติดตามพระมิตรธรรมจารย์เขียนอย่างนี้ช่วงนี้มีข่าวจากสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาว่ากําลังจะประชุมเพื่อให้ความเห็นเรื่องการยื่นขอแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2535ในมาตรา7ว่าด้วยที่มาของสมเด็จพระสังฆราช ปรากฏข่าวนี้แพร่ออกมาไป,ไปผ่านสื่อมวลชนทาให้คณะสงฆ์ทั้งประเทศค่อนข้างแปลกใจพระมิตรธรรมจาร์เห็นต่อว่าที่แปลกใจเพราะว่าไม่ปรากฏว่าใครเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับดังกล่าวนอกจากนี้คณะสงฆ์ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้กลับไม่มีส่วนร่วมใดๆในการดําเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวเลยโดยเฉพาะในมาตราที่สําคัญสําคัญขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Lady d a i l y Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ the daily dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ voice tv ติดตามรายการ the daily dose กันได้